Oh my god. Honey. 너를 보면 제일 먼저 떠오르는 말 나도 모르겠어 그냥 왠지 너에겐 달콤한 향기가 나는 것 같은 기분이야 ah, Honey yeah. 너를 볼 때마다 떠오르는 말야 꿀을 가득 ที่นี่เขาจะขึ้นชื่อแบบว่าพวกอาหารพวกนี้ด้วยก็เลยสั่งมากินนะคะเพราะว่าตอนเย็นเขาก็เป็นแบบร้านแบบดินเนอร์อันนี้น่ากินมากเลยนะคะกุ้งแบบตัวใหญ่มากหน้าตาคือแบบว่าน่าถ่ายรูปมากใครทำคอนเทนต์คือแบบต้องมาคือร้านเนี้ยดีทั้งแบบกาแฟแล้วก็แบบพวกอาหารเลยหันไปข้างนั้นละวันนี้ที่มาเป็นตรงกับวันเกิดเฟิร์นนะก็คือมาฉลองวันเกิดที่บางแสนกำลังอ่านที่ทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์น่ารักกันมากเลยอายุครบ25ปีเนี่ย25ปีบอดี1 2 3ก็คือกินหมดนะคะอร่อยมากแต่ว่าสามารถกินแบบเป็น2คนได้เลยอันนี้คือสั่งมาการหนึ่งเดียวแฟนเพราะว่าเดี๋ยวตอนคืนต้องไปกินอะไรต่อก็เลยกินแค่นี้อันนี้ก็จะไปถ่ายรูปต่อเลยเพราะว่าตอนนี้คาเฟ่คนว่างแล้วไป
นี้จะเป็นมุมชั้น2นะคะจริงก็เพิ่งรู้มันมีชั้น2ว่ามันจะมีแค่แบบข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นแบบร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือชั้น2ซึ่งมันก็สงบดีมันก็จะมีโต๊ะตรงนี้นะคะสามารถมองไปข้างล่างได้ด้วยคุณก็จะเห็นแบบบรรยากาศข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรองเท้ากระเป๋าอะไรมีหมดจะใส่เสื้อตัวเดียวแบบนี้หมวกเสื้อชายหาดเรามีแล้วนะแต่ว่าคาเฟ่ต่อไปเราไม่มีหรือเอาดิไม่คุณเรามีแค่ตัวเดียวหรือจะเป็นเสื้อคุณเปียกเต็มเลยโอ้ยก็ใช่ป่ะตัวนี้เลยแบบที่ต้องหาเลยได้ไหมจะใส่เดี่ยวๆก็ได้นะเข้ากันไหมเพราะว่าต้องหาตัวที่มันเข้ากับเดี่ยวอันนี้กำลังหาเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าเอาเดทมาแล้วกำลังจะหาเสื้อคลุมแล้วตัวนี้คือสวยมากมันน่าจะเข้ากันพอดีเนี่ยเนี่ยมีเสื้อผู้ชายด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยเสื้อผู้ชายเดี๋ยวของผู้ชายหมดเลยเฟเลือกแต่นี้ก็ได้แสบผ้าดิเอานี้เน็กเลยดิเนี่ยขาวดำโอ้หนาแสดงว่าเฟอยากได้ขาวดำเออขาวดำนะเฮ้ยน่ารักได้รูปมาแล้วนะคะรูปน่ารักมากอันนี้คือเขาจะมีให้เลือกระหว่างแบบรูปสีกับรูปขาวดำนะเลือกเป็นรูปขาวดำมันก็จะได้แบบมูดๆแบบนี้สวยมาก100บาทแล้วสามารถแบบเลือกกรอบเลือกอะไรได้ด้วยนี่น่ารักคุ้มทุกคนใครที่มาคาเฟ่นี้ก็มาถ่ายรูปตู้สติกเกอร์นี้ได้ตอนนี้ก็คือตอนแรกจะเข้าที่พักแล้วนะคะไปเข้าห้องแต่ว่าพอถ่ายรูปเสร็จโทรศัพท์ก็แบตหมดก็เลยเรียกแก๊ปไม่ได้ตอนนี้ก็เลยติดที่คาเฟ่นะคะแบตกล้องก็จะหมดไม่รู้ว่ามันจะติดเมื่อไหร่แต่พอเข้าที่พักก็ว่าจะแบบนอนพักเล่นแต่งรูปอะไรแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่มาคือยังไม่ได้แบบเข้าห้องยังไม่ได้พักเลยทุกคนแล้วก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วเดี๋ยวตอนคือก็อาจจะไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปอีกคาเฟ่หนึ่งต่อจริงๆวันนี้ตอนเย็นแต่ว่าจะไปถ่ายรูปชายหาดด้วยแต่ว่าดูเวลาแล้วก็แบบไม่น่าจะทันน่าจะต้องไปถ่ายพรุ่งนี้แทนวันนี้ก็ได้คาเฟ่หนึ่งแต่ว่าอยู่นานมากเพราะว่ามีแบบมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ได้เสื้อผ้ามาตัวนึงเดี๋ยวจะใส่พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันที่พักเลยละกันรอแบตโทรศัพท์นะทุกคนตอนนี้เฟิร์นก็อยู่ที่ห้องพักมารีนาซีวิวนะซึ่งเป็นห้องที่เฟิร์นเคยมาพักแล้วแต่อันนี้จะเป็นอีกโซนนึงนะคะจะเป็นโซนแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเฟิร์นว่ามันสวยมากที่เลือกห้องนี้เพราะว่ามุมนี้เลยนี่คือแบบอีกห้องนึงมันจะเป็นกระจกกลมใช่ไหมแต่ห้องนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งแบบมันก็จะเห็นเต็มๆอย่างนี้แหละทุกคนแล้วนี่ก็คือกำลังรอพระอาทิตย์ตกซึ่งแบบสวยมากนะคะมุมนี้คือใครมาคือคุ้มนี้จะอยู่ที่1,500นะคะห้องกระจกกลมจะอยู่ที่1,800คือห่างกัน300ตอนแรกพนักงานก็ถามว่าจะเอาห้องกลมหรือเปล่าเพราะวันนี้มันว่างแต่ว่าเฟิร์นรู้สึกว่าอยากลองห้องนี้แล้วแบบคุ้มมากตอนนี้ก็5โมงกว่าก็กำลังใกล้ตกแล้ว
เอ้าชุดเบรกฟาสต์ตลาดตัวนี้อร่อยมากก็คนนี้กินเป็นไข่กระทะแต่เขาว่าเบรกฟาสต์เขาคุ้มกว่าสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะทุกคนวันนี้ก็ลงไปกินอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็กำลังจะเช็คเอาท์นะคะเพื่อไปอีกห้องนึงคือพักที่เดิมแต่ว่าอยู่ชั้นที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จะไปคาเฟ่กันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเข้าห้องนะคะก็จะเป็นคาเฟ่แถวๆแบบบางแสนนี่แหละมันเพิ่งเปิดใหม่น่าจะได้ไม่นานนะคะเพิ่งเปิดใหม่น่าจะปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปลองดูกันนะคะไปถ่ายรูปเล่นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคาเฟ่เป็นยังไงไปเลยคือดีมากแบบเก่ามากสงสัยว่าเฟิร์นมาเร็วก็เลยไม่มีคนเลยก็คือดีต่อการถ่ายรูปของเรามากเราไปหามุมนั่งกันนะคะแต่คือแบบบอกเลยว่ามุมไหนก็ดีเดี๋ยวจะไปกินหนมอันนี้ไอช็อกโกแลตก็จะเป็นแก้วเย็นแบบนี้ไอช็อกจะเป็นแก้วใสค่ะอันนี้แก้วขาวจะเป็นพวกโซดาแล้วก็ชาค่ะชาพีชก็ใส่ไปเลยเป็นไอช็อกโกแลตแต่ว่าสองได้มาหมดอยู่ด้านขวาเป็นนี้แล้วสนใจก็สามารถมาถ่ายกันได้มันก็จะมีออกมาจากตรงนี ตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะก็เป็นที่มารีน่าที่เดิมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นห้องที่เป็นกระจกกลมนะคะห้องที่เขาฮิตมากคือบังเอิญว่าตอนที่เฟิร์นมาห้องนี้ว่างพอดีนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาห้องนี้นะจะอยู่ชั้นล่างสุดวิวก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้แดดยังเปรี้ยงอยู่แต่ว่าตอนพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยนี่ค่ะออฟฟิศวันนี้นะคะก็จะแต่งแซ่บๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไปถ่ายรูปริมทะเลนะคะแต่ก็แอบมีความมินิมอลนะแบบไม่ได้โชว์มากไปบิกินี่ข้างในนะคะแล้วก็เสื้อตาข่ายอันนี้ซื้อมาจากใน IG นะคะน่ารักมากนะคะ
ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปริมทะเลแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารูปเป็นยังไงThe melodies you sing, the memories you spin. I'm so lost in everything that makes you. All the details of your delicate design. Awkward nights and days and looking better on me. Bugging over things I thought I knew. Drag me down while I'm vulnerable. Excuse yourself 'cause you've been hurting too.I feel guilty every time we're meeting. Sick of all the words I'm sugarcoating. Bury my emotions, I ain't speaking. Watching me, you know I'm barely coping. You want me to beg for your attention. You want me to beg you for your time. You don't wanna show me no affection. ของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คเอาท์นะคะแล้วก็จะไปคาเฟ่นะคะ2คาเฟ่ So I figured I'd go ahead and ask if it's true I'd have asked you out to the dance but I noticed you'd been asked at least 100 times so I figured I'd goนี่เป็นโอริโอชีสเค้กครับนี่เป็นที่นามิสุอ๋อโอริโอชีสเค้กด้วยค่ะคาเฟ่อันตี้แล้วนะคะเป็นคาเฟ่สุดท้ายที่เฟิร์นมาเพราะว่าเฟิร์นอยากมากินตัววาเฟิลของเขาเลยเพราะว่าแบบเขาบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็ดังมากก็เลยชิ้นชีสเอาเป็นไข่กล่องกลับบ้านนะคะทุกคนก็จบคลิปนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นคาเฟ่สุดท้ายแล้วนะก็
ซื้อขนมนะคะกลับบ้านด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวจะพามาเที่ยวอีกนะคะไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย